ระทรงเป็นพลังของแผ่นดินทรงสถิตคู่ไทยตราบนิรันดร์ต่อเนื่องจากรายการในฝั่งคันสุดขั้วในส่วนของงานฟิตเฟสงานเดียวกันเลยฮะเพราะอยู่ในบริเวณเดียวกันเอเชียทีคล้ายๆกันแล้วละเวนเขาเรียกว่าที่เดียวกันหลังง่ายๆเออนะครับเสร็จตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะไปเดินลงเรือนะครับเพราะว่าวันนี้ติดงานแล้วก็ไม่ถนัดสาย EDM ด้วยโอ้ตายแล้วแล้วผมจะปกติผมดนตรีไทยด้วยเออหรอตีสิงตีกับตีกองนะครับผมกระทุ้งอะไรมาทั้งนั้นเน้นเรื่องจังหวะใช่ครับผมเรื่องจังหวะวันนี้เป็นปาร์ตี้ของ Sound Cruise นะครับโดย My Impact นะครับเป็นของเพื่อนผมเองเป็นมาโก้นะครับมาโก้วองเป็น DJ ฝรั่งนะครับหน้าฝรั่งเลยแต่พูดไทยด่าไทยชัดแจ๋วมากขอบคุณที่พี่บอกก่อนจะได้ไม่ต้องไปพูดภาษาไทยใส่เขานะครับถูกต้องครับเพราะว่ามันอยู่เมืองไทยมา38ปีแล้วครับโอ้อยู่มาเขามากกว่าชีวิตผมอีกถูกครับมาโก้มีความตั้งใจอยากทำมิติใหม่ให้กับวงการเพลงครับก็เลยเอาซาวด์ดีเจทั้งหมดนะครับขึ้นมาอยู่บนเรือว้าวนะครับแล้วก็ล่องเรือจากที่นี่ครับโลเคชั่นนี้เป็นท่าเรือเอเชียทีคนะครับล่องเรือไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาครับไปกลับนะครับไปถึงนู่นเลยปักเกร็ดโอ้โหเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมเราจะไปทำการไหว้พระแถวปักเกร็ดแล้วก็กลับมาด้วยไหว้ทำแมวเลยเอาไปมั่วซั่วกันบนเรือดีกว่าไปมั่วซั่วกันอยู่บนเรือบรรยากาศบนเรือจะเป็นยังไงเราต้องฝากน้องเป้ไปดูนะครับว่าสนุกสนานในสไตล์ของมาโก้เป็นยังไงในสไตล์ของซาฟรูสเป็นไงนะครับแล้วก็แน่นอนผมไม่ค่อยถนัด EDM ต้องปล่อยน้องไป EDM เอาง่ายๆพี่เพราะฉะนั้นแล้วพี่ฮักอยู่ที่นี่เดี๋ยวเรื่องงานฝืนๆเดี๋ยวผมไปเองครับเห็นไหมมันแบบมันฝืนมากนะเรือยอดสยามวันนี้อย่างที่บอกไปว่าพี่ฮักเนี่ยพลาดแล้วแหละที่อยู่ในงานฟิตเนสแล้วดันเอาผมมาในตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าเยสแอมกลับมาเพราะว่าผมพี่ฮักไม่มีแน่นอนครับเรื่องลงเรื่องรถฮะปาร์ตี้ล้วนๆครับแล้ววันนี้ขอบอกน่าจะเป็นไม่กี่ครั้งในสยามประเทศของเราครับกับงานปาร์ตี้ EDM มานี้บนเรือแห่งนี้ด้วยนะครับเราจะล่องแม่น้ำเจ้าพระยาจากท่าเรือเอเชียทิกไปนู่นแล้วครับสุดลูกหูลูกตาแล้วกลับมาที่นี่อีกครั้งนึงบรรยากาศในงานเป็นไงตอนนี้ขอบอกว่าผมเริ่มร้องอินเข้ามาในงานวันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเด็ดมากๆนะฮะไม่ใช่แค่ดนตรีสำหรับผมแม่ง 20% ว่ะแต่ที่เด็ดสัดสัดเลยครับผมนั่นคือเรื่องผู้หญิงฮะขอบอกเลยว่าที่นี่วันนี้แจ่มมากครับร้องง่ายๆฮะมา100คนแม่งน่ารัก99คนอ่ะเป็นไงไปดูดีกว่าป่ะนะฮะแล้วที่สำคัญอย่างที่บอกวันนี้มีผู้โชคดีกับเยสแอลมาด้วยไปตามไปดูดีกว่าฮะแล้วก็ไปแดนซ์ติดเซิร์ฟพร้อมกันวันนี้ครับ
คิดว่าชอบแนวเพลงของเขาจริงๆ